ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่5มีนาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับสงสารด้อมส้มวันนี้4มีนาคมอยากเห็นพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกวันนี้ก็เลยเข้าไปดูนโยบายพรรคก้าวไกลในเว็บไซต์ของพรรคก็ตามที่รู้กันครับพรรคก้าวไกลถอดนโยบายแก้ม.112ออกไปแล้วนโยบายไฮไลท์ของพรรคซึ่งก็คือนโยบายหาเสียงจึงไม่มีอะไรหวือหวาสร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนโดยรวมแต่อย่างใดอาทิรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารเงินเด็กเล็กเดือนละ 1,200 บาทปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีเริ่มทันทีวันละ450บาทเงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาทน้ำประปาดื่มได้ทุกที่เลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดตรวจสุขภาพประจำปีฟรีทั้งค่าตรวจค่าเดินทางกำหนดเพดานปล่อยการเรือนกระจกรายอุตสาหกรรมเปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยนค่าไฟแฟร์ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชนเพิ่มแต้มต่อให้ SME หวยใบเสร็จซื้อของร้านค้ารายย่อยทั้งคนซื้อคนขายได้หวยลุ้นรวยเงินล้านเป็นต้นภาพรวมไม่แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆมากนักเหลือเชื่อแค่ตัดนโยบายแก้ม.112 ออกพรรคก้าวไกลกลายเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีแนวคิดล้างผลาญขึ้นมาในทันทีก็เปิดดูไปเรื่อยครับมาสะดุดตรงนโยบายหลักประชาธิปไตยเต็มใบที่ซอยย่อยตั้งแต่นโยบายยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยันนโยบายผ้าอนามัยไม่เก็บแวดแจกฟรีในโรงเรียนปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศที่เป็นประเด็นอยากนำมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่การต่อต้านความรุนแรงทางเพศครับเพราะพรรคก้าวไกลสอบตกนโยบายนี้ไปแล้วแต่เป็นนโยบายเกี่ยวกับกองทัพซึ่งมีอยู่หลายนโยบายในแต่ละนโยบายจะเริ่มจากสภาพปัญหาแล้วไปจบที่ข้อเสนอเช่นนโยบายเอาทหารออกจากการเมืองพรรคก้าวไกลอธิบายถึงปัญหาว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอด90ปีที่ผ่านมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475ทหารและกองทัพได้เข้ามาแทรกแซงและทำลายพัฒนาการของประชาธิปไตยมาโดยตลอดทั้งจากการแทรกแซงที่โจ่งแจ้งที่สุดของกองทัพอย่างการทำรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจที่ตามมาอีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทหารและกองทัพยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองผ่านโครงสร้างรัฐที่จัดวางอำนาจของกองทัพให้อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนในหลายกระบวนการตัดสินใจทั้งในเชิงความสัมพันธ์เชิงอำนาจตลอดจนในมิติของธุรกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งความเป็นอำนาจนิยมของระบบทหารไทยซึ่งส่งผลลบต่อประเด็นว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยยิ่งไปกว่านั้นกองทัพถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีการใช้งบประมาณสูงเป็นลำดับต้นๆของภาครัฐไทยในแต่ละปีโดยงบประมาณของกองทัพที่ผ่านมาเคยขึ้นไปสูงสุดที่ 227,000 ล้านบาทในปี2562ดังนั้นการลดขนาดกองทัพและปฏิรูปให้เกิดประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเพื่อให้งบประมาณที่สิ้นเปลืองดังกล่าวถูกเปลี่ยนถ่ายสู่สวัสดิการและประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนอย่างยั่งยืนจากนั้นเป็นข้อเสนอพรรคก้าวไกลเสนอว่าต้องแจกใบแดงนายพลให้ห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเวลา7ปีหลังออกจากราชการเพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองโดยกองทัพหรือโดยอดีตนายพลที่ยังคงมีสายสัมพันธ์ในกองทัพซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาใช้สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมกองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนยกเลิกสภากลาโหมตั้งผู้ตรวจการกองทัพประชาชนตรวจสอบกองทัพได้ยกเลิกศาลทหารลดขนาดกองทัพ 30-40% ลดจำนวนนายพลตัดสิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรมยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารปฏิรูปการศึกษาทหารนำเข้ายุทธโธปกรณ์ต้องจ้างงานโอนถ่ายเทคโนโลยีคืนที่ดินของกองทัพให้กับประชาชนเพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย
ปลอดภัยมั่นคงมีอนาคตยุบกอรมน.ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ทุกปัญหาพรรคก้าวไกลระบุว่ามาจากสภาพปัญหาเดียวกันหมดขึ้นต้นด้วยประโยคว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอด90ปีที่ผ่านมาเรื่อยไปจนจบด้วยประโยคเพื่อให้งบประมาณที่สิ้นเปลืองดังกล่าวถูกเปลี่ยนถ่ายสู่สวัสดิการและประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนอย่างยั่งยืนเหมือนกันทุกตัวอักษรคือการก๊อปปี้ข้อความทั้งหมดมาวางไว้เพื่ออธิบายสภาพปัญหาในทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเช่นการยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้ก็ใช้ข้อความอธิบายสภาพปัญหาเหมือนกับนโยบายคืนที่ดินกองทัพให้ประชาชนเอาทหารออกจากการเมืองก็มาจากสภาพปัญหาเดียวกันนโยบายยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารเป็นไปได้หรือครับมันสะท้อนการเขียนนโยบายแบบลวกๆหรือไม่เข้าใจสภาพปัญหาไม่ดูถูกด้อมส้มไปหน่อยหรือครับให้อ่านนโยบายก๊อปปี้มาวางเพื่อให้เต็มๆหน้าเว็บไซต์แต่นี่ยังไม่แปลกครับพรรคก้าวไกลยังมีนโยบายเด็ดๆเช่นผ้าอนามัยไม่เก็บแวดแจกฟรีในโรงเรียนพระเลือกดั้งได้ขายเหล้าได้ตลอดวันยกเลิกการห้ามขายเหล้าฆ่าสัตว์ในวันพระอาคารสิ่งก่อสร้างยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคนทั้งหมดนี้มาจากสภาพปัญหาเดียวกันคือคนเท่ากันในนิยามของพรรคก้าวไกลคือการที่ทุกคนเกิดมาและเติบโตในสังคมที่พวกเขามีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของรัฐอย่างเท่าเทียมกันไม่ถูกจำกัดด้วยเพศศาสนาความบกพร่องทางร่างกายเป็นต้นที่ผ่านมาความเท่าเทียมในมิติทางสังคมของประเทศไทยเต็มไปด้วยปัญหาทั้งโอกาสของการสมรสการรับบุตรบุญธรรมการถูกคุกคามทางเพศตลอดจนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการดังนั้นการยกระดับสังคมด้วยนโยบายที่สร้างความเสมอภาคให้คนเท่ากันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมไทยที่โอบรับทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเสมอหน้าผ้าอนามัยไม่เก็บแวดแจกฟรีในโรงเรียนกับพระเลือกตั้งได้มันคือปัญหาที่มาจากสภาพปัญหาเดียวกันได้อย่างไรขายเหล้าได้ตลอดวันยกเลิกการห้ามขายเหล้าฆ่าสัตว์ในวันพระกับอาคารสิ่งก่อสร้างยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคนก็เพื่อความเท่าเทียมสินะเข้าไปแก้ไขให้มันถูกต้องเถอะครับตั้งใจเขียนกันหน่อยแยกย่อยให้ตรงประเด็นอย่าตัดแปะสงสารด้อมส้มศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty